ชีพอะไรต้องให้ความสะดวกอย่างเดียวห้ามมีคำว่าห้ามมีแต่คำว่าให้บ้านเมืองที่จะเดินต่อไปได้15ปี20ปีครับหวังผล15ปี20ปีครับตรงนี้เถียงลุงไหมเนี่ย76นะเนี่ยลุง76นะเห็นอะไรมาเยอะแล้วนะนะพอได้แล้วครับโครงสร้างที่เคยผูกเอาไว้กันมากมายก่ายกองไม่เคยมีเป็นเรื่องบรรดาคำว่าพืชเป็นยาแค่ชาต้นเดียวเนี่ยครับเป็นยาได้หมดเลยเห็นไหมครับต้นพืชเป็นยาให้มันเป็นสารเสพติดทั้งหมดแต่ใต้โต๊ะสุดยอดเลยครับเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยรู้จักมอร์ฟีนไหมต้นฟินในด้านหนึ่งบอกว่าเป็นยาผู้ใช้งานได้จริงก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เทวดาเปล่าวะเนี่ยออกกฎหมายอะไรต่างกันไว้หมดโถจริงก็มันเป็นพืชเป็นยาโอ้ยจับคอนเซ็ปต์มันเป็นหลักพืชเป็นยาพืชเลยผลไม้เป็นยาจบใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่แค่พลิกแค่นี้บ้านเมืองก็จะมีความสิวิไลมากขึ้นมันเป็นเครื่องมือเลยแหละครับเป็นเครื่องมือของกลุ่มอะไรก็ไม่รู้เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดๆๆก็แล้วกันนะไม่รู้ตามทัศนะของลุงนะครับว้ายตบไก่ใส่